ประวัติศาสตร์แม่ฮ่องสอนตำนานเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสันนิษฐานว่าเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่ก่อนแล้วก่อนที่เจ้าแก้วเมืองมาจะเข้ามาตั้งบ้านเรือนขึ้นมาใหม่แต่ไม่มีหลักฐานว่าเข้ามาอยู่เมื่อใดสมัยใดและอพยพไปอยู่ที่ไหนผู้คนที่อยู่อาศัยก่อนนั้นมีหลักฐานและเชื่อกันว่าเป็นชนเผ่าลัวหรือละวะหลักฐานที่ปรากฏอยู่คือหลุมฝังศพซากบ้านร้างซึ่งพบกันแถวบริเวณที่เป็นหอประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนปัจจุบันคือตลาดโต้รุ่งและโรงเรียนปริยัติธรรมข้างวัดจองกลางและวัดจองคำกลุ่มคนที่อยู่อาศัยก่อนนั้นน่าจะถูกไข่ป่าหรือเกิดการรบกันมีการตายและพวกที่เหลืออพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยกว่าสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์เมืองแม่ฮ่องสอนเดิมเป็นชุมชนบ้านป่าไม่มีผู้ใดปกครองมีชาวไทยใหญ่บางส่วนจากชายแดนประเทศสหภาพพม่าที่อพยพเข้ามาทำมาหากินทำไร่ทำสวนเป็นบางฤดูกาลความสำคัญสมัยนั้นเป็นเพียงทางผ่านของกองทัพพม่าที่เดินทัพไปยังกรุงศรีอยุธยาหรือหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยตำนานเมืองแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าในปีพุทธศักราช2374ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทางแคว้นล้านนาไทยเมืองพิงนครหรือเมืองเชียงใหม่มีพระยาเชียงใหม่มหาวงซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเจ้ามโหตรประเทศราชาธิบดีได้ทราบว่าทางตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็คือดินแดนที่เป็นหัวเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบันมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงป่าทึบและเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดโดยเฉพาะช้างป่าที่ชุกชุมมากจึงมีบัญชาให้เจ้าแก้วเมืองมาผู้เป็นญาติเป็นแม่กองนำไพร่พลนำช้างต่อหมอควานออกไปสำรวจความเป็นไปของเหตุการณ์ชายแดนด้านตะวันตกพร้อมให้จับช้างป่านำมาฝึกสอนเพื่อใช้งานต่อไปเจ้าแก้วเมืองมาก็ได้รวบรวมไพร่พลช้างต่อและหมอควานช้างออกเดินทางจากเมืองเชียงใหม่มุ่งสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือลัดเลาะตามลำห้วยมุ่งสู่ภูเขาสูงสลับซับซ้อนใช้เวลาเดินทางไม่นานนักก็เข้าสู่หมู่บ้านเบียงปายหรืออำเภอปายในปัจจุบันที่นี่เจ้าแก้วเมืองมาและคณะพักอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็เดินทางต่อคราวนี้มุ่งสู่ทิศใต้ลัดเลาะตามลำน้ำปายขึ้นสู่ภูเขาสูงอีกครั้งหนึ่งการเดินทางช่วงนี้ใช้เวลามากกว่าเดิมก็ลงสู่แม่น้ำปายอีกครั้งเมื่อถึงแม่น้ำปายก็พบมีชุมชนเล็กๆมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนักเป็นคนไตหรือไทยใหญ่บริเวณหมู่บ้านติดแม่น้ำปายมีป่าที่ราบว่างเปล่ามากมายเห็นว่าทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านนี้ดีมากสามารถขยายให้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่โตได้ในภายหน้าและที่อยู่ใกล้บ้านยังมีดินโป่งเป็นแห่งๆมีหมูป่าลงมากินดินโป่งชุกชุมมากเหมาะสำหรับตั้งเป็นหมู่บ้านเป็นอย่างดีเจ้าแก้วเมืองมาจึงได้รวบรวมผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายให้มาอยู่รวมกันให้มีการคัดเลือกนายบ้านเรียกว่าเหงก็ได้นายพระกาหม่องคนไทยใหญ่เป็นเหงกำนันปกครองหมู่บ้านและใช้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านปวงหมูต่อมากลายเป็นบ้านปางหมูตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าแก้วเมืองมากับพระกาหม่องได้เดินทางต่อไปทางทิศใต้นำช้างที่คล้องไปจำนวนหนึ่งเดินทางมาถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอนปัจจุบันเป็นที่เหมาะสมดีลำน้ำไหลผ่านจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำปายและยังมีลำธารไหลขนานทางทิศเหนืออีกเห็นว่าเป็นทำเลดีเหมาะที่จะตั้งเป็นที่ฝึกสอนช้างและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนจึงได้ตั้งคอกฝึกสอนช้างริมลำน้ำนั้นและกลายเป็นหมู่บ้านไทยใหญ่อีกแห่งหนึ่งแต่มีผู้อาศัยอยู่น้อยกว่าบ้านปวงหมูหลังจากที่เจ้าแก้วเมืองมาคล้องช้างได้มากพอควรฝึกสอนอยู่จนเห็นว่าควรเดินทางกลับได้จึงตั้งให้แสนโกมบุตรเขยของพระกาหม่องเป็นก้างหรือผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลและตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านแม่ร่องสอนต่อมาคำว่าแม่ร่องสอนได้เพี้ยนมาเป็นแม่ฮ่องสอนส่วนลำธารอีกแห่งหนึ่งทางทิศเหนือเรียกว่าลำน้ำปุเนื่องจากพบว่ามีน้ำผุดขึ้นมาจากดินแม่ร่องสอนเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับมามีชนชาวไทยใหญ่อพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นเนื่องจากระยะนั้นประมาณปีพุทธศักราช2399
ได้เกิดจราจนทางหัวเมืองไต้ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวินทำให้ชาวไทยใหญ่ที่รักสงบอพยพมากขึ้นถึงปีพุทธศักราช2409เกิดการรบกันในหัวเมืองไทยใหญ่ระหว่างเจ้าฟ้าเมืองนายกับเจ้าฟ้าโกหลานแห่งเมืองหมอกใหม่เจ้าฟ้าโกหลานสู้ไม่ได้จึงได้อพยพครอบครัวมาอยู่กับแสนโกมที่บ้านแม่ร่องสอนพร้อมกับภรรยาชื่อนางเขียวบุตรชื่อขุนหลงหลานชื่อขุนแอและหลานสาวเจ้านางนุและเจ้านางเมียมาอยู่ด้วยถึงปีพุทธศักราช2417บ้านแม่ร่องสอนกลายเป็นชุมชนใหญ่มีผู้คนเข้ามาอาศัยจนเห็นว่าจะจัดตั้งเป็นเมืองขึ้นได้แล้วเจ้าอินทรวิชยานนท์เจ้าเมืองเชียงใหม่จึงได้ตั้งให้ชาญกะเลชาวไทยใหญ่เป็นเจ้าเมืองคนแรกมีบรรดาศักดิ์เป็นพญาสิงหนาราชาครองเมืองแม่ฮ่องสอนในปีพุทธศักราช2417ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ต่อมาปีพุทธศักราช2427หลังจากทำนุบำรุงบ้านเมืองมาได้10ปีพญาสิงหนาถก็ถึงแก่กรรมผู้ที่ครองเมืองแม่ฮ่องสอนต่อมาคือเจ้านางเมียครองแม่ฮ่องสอนอยู่7ปีได้นำความเจริญมาสู่เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นอันมากและถึงแก่กรรมเมื่อปีพุทธศักราช2434เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนต่อมาคือปู่ขุนโทซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพญาพิทักษ์สยามเขตครองเมืองแม่ฮ่องสอนระหว่างปีพุทธศักราช2434ถึง2448ก็ถึงแก่กรรมเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนต่อมาคือขุนหลู่บุตรของปู่ขุนโทได้ปกครองแทนและได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพญาพิสารฮ่องสอนบุรีครองเมืองแม่ฮ่องสอนระหว่างปีพุทธศักราช2448ถึง2484ต่อมาเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งอีกในปีพุทธศักราช2433สมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พญาสีหเทพปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยขึ้นมาตรวจราชการในหัวเมืองมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือได้ปรึกษากับพระยาริศราชกิจข้าหลวงใหญ่เจ้าผู้ครองนครเมืองในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือจัดระเบียบการปกครองใหม่คือรวมเมืองแม่ฮ่องสอนเมืองขุนยวมเมืองยวมหรือแม่เสเรียงและเมืองปายเขาเป็นหน่วยปกครองเดียวกันเรียกว่าบริเวณเชียงใหม่ตะวันตกตั้งที่ว่าการแขวงเทียบเท่าเมืองที่เมืองขุนยวมโดยตั้งให้นายโหมดเป็นนายแขวงแจ้งความเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยลงวันที่11กรกฎาคมรศ .119ในปีพุทธศักราช2446ย้ายที่ว่าการจากเมืองขุนยวมไปตั้งที่เมืองยวมหรือแม่เสเรียงและเปลี่ยนชื่อจากบริเวณเชียงใหม่ตะวันตกเป็นบริเวณพายัพเหนือในปีพุทธศักราช2453โปรดเกล้าให้รวมเมืองแม่ฮ่องสอนเมืองยวมและเมืองปายตั้งเป็นเมืองจัตวาขึ้นกับมณฑลพายัพและย้ายที่ว่าการเมืองมาตั้งที่เมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมกับโปรดเกล้าให้พญาสอนสุราษฎร์เปื้องเป็นเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นคนแรกปีพุทธศักราช2476เลิกการปกครองที่เป็นมณฑลและตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริหารราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้